ย้อนกลับไปศึกษาเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับถ้ำหลวงที่กล่าวกันว่าถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหนังนอนมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ป่าดอยหนังนอนมีพื้นที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอยู่2แห่งคือ 1. บริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงมีเนื้อที่12ไร่ตั้งอยู่ท้องที่บ้านน้ำจำตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและ 2. บริเวณขุนน้ำหนังนอนมีเนื้อที่8ไร่ตั้งอยู่ท้องที่บ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายโดยวรรณอุทยานถ้ำหลวงมีอาณาเขตติดต่อคือทิศเหนือจดดอยจ้องและห้วยน้ำจองทิศใต้จดดอยผู้เฒ่าและลำห้วยน้ำค้างทิศตะวันออกจดบริเวณพื้นที่ราบที่อยู่ข้างๆภูเขาทั้งหมดทิศตะวันตกจดภูเขาลูกใหญ่ซึ่งทอดมาจากชายแดนเมียนมาลักษณะเด่นของถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยฐานน้ำและถ้ำลอดอีกทั้งถ้ำหลวงยังรอคอยการสำรวจจากนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเพราะสำรวจไปได้ไม่ถึงที่หมายก็ต้องลาดถอยออกมาเนื่องจากพบอุปสรรคความยากลำบากภายในถ้ำนอกจากความสวยงามสลับซับซ้อนของหินงอกหินย้อยจะเป็นเสน่ห์อันน่าสนใจของถ้ำหลวงแห่งนี้แล้วในเรื่องของตำนานเล่าขานถึงความลี้ลับอันน่าสะพรึงก็มีปรากฏด้วยเช่นกันโดยล่าสุดบนเพจ Facebook ของแหม่มโพดำได้มีการโพสต์เรื่องราวอาถรรพ์โดยให้เครดิตเนื้อหาจาก Facebook ของคุณปิยวิทย์ศรีสัญญงที่มีใจความว่าถ้ำนี้มีความกว้างใหญ่และลึกมากข้อมูลจากกองอุทยานว่ามีความยาวประมาณเกือบ10กิโลเมตรโดยปกติถ้ำนี้จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างในเพราะดูลึกลับและน่ากลัวมากชาวบ้านแถวนี้รู้ดีถึงอาถรรพ์และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำจึงไม่มีใครย่างกลายเข้ามาแม้จะเป็นในเวลากลางวันถ้ำแห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึงความลี้ลับมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานของเจ้าแม่ดอยนางนอนหรือตำนานเจ้าปู่พญานาคผู้ดูแลรักษาถ้ำนี้การที่จะเข้าไปในถ้ำนี้ตามความเชื่อต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำและเข้าไปชมด้วยความสงบห้ามส่งเสียงดังและพูดจาในสิ่งที่ไม่ควรพูดถ้ำนี้จะแตกต่างจากถ้ำที่ไปมาเพราะทุกอนูของถ้ำเหมือนมีชีวิตและเหมือนกำลังจับตามองผู้ที่เข้ามาทุกฝีก้าวถ้ำแห่งนี้ไม่มีใครที่กล้าเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในเขตของวรรณอุทยานขุนน้ำหนังนอนซึ่งต่างจากถ้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกลับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถึงนาทีนี้ขออวยพรให้13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงจงปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยเร็วที่สุดรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง